สองอสังหาตระกูลชินวัตร S4 Asset ดู SC, Z, แพทองทานคุมนั่งนายกหลังจากแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่31ของประเทศไทยสปอตไลท์ได้สองไปที่บริษัท s c Asset Corporation จำกัดมหาชนหรือ s c Asset หุ้นร้อนทางการเมืองที่ตอนนี้ถูกจับจ้องจับตามองทุกความเคลื่อนไหวเหมือนกับอสังหาค่ายแสนสิริที่นโยบายต่างๆของอดีตนายกที่อาจจะเอื้อกับธุรกิจอสังหาหรือไม่ s c Asset หุ้นอสังหารายใหญ่ที่ในงบการเงินปรากฏผู้ถือหุ้นใหญ่นางแพรทองทานสัดส่วน28.43%ซึ่งเ c เป็นหนึ่งในธุรกิจเรือธงตระกูลชินวัตรที่ปัจจุบันมีนายนัทพงศ์คุณากรวงสามีเอ็มพินทองทาพี่สาวนายกลูกเขยคนเก่งของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนั่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO นำทัพลุกสร้างอาณาจักรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เมื่อสองเข้าไปดูแล้วปัจจุบันมีสินทรัพย์สูงถึง68,00 0ล้านบาท โฟกัสให้ลึกแล้ว s c พยายามยกระดับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ปัจจุบันเทน้ําหนักในการสร้างแบรนด์เป็นผู้นําในตลาดบ้านหรูราคาไม่ต่ํากว่า20ล้านบาทซึ่งเป็นนโยบายที่ซ e อได้กําหนดเป้าหมายไว้ซึ่งจะว่าไปแล้วตลาดบ้านหรูได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างชาติอย่างมากโดยเฉพาะชาวจีนจนมีข่าวทุนจีนสีเทาเข้ามาครอบครองอยู่ในโครงการบ้านหรูไล่คนไทยไปก่อนหน้านี้และหากมองเป้าธุรกิจใหญ่ s c แล้วก็มีความน่าสนใจ ไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะหากไปดูไทม์ไลน์แล้วย้อนหลังไป6เดือนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์6 7 6 7ได้วางลูกศรโกออนให้เอสซีอาเซตภายในปี2571รายได้รวมคาดว่าจะทะลุ1 5 0แสนล้านบาทโดยในปี2567 s ยเอซียังคงเดินหน้าลงทุนสร้างบรรยากาศในตลาดอสังหาโดยมีโครงการเพื่อขายรวมทั้งสิ้น86โครงการมูลค่ารวม91,000ล้านบาทมีเปิดใหม่รวม17โครงการ มูลค่ารวม30 0 0 0ล้านบาทเกือบทั้งหมดมุ่งไปที่ตลาดแนวราบรวมมูลค่า25,000ล้านบาทนอกนี้ยังมีธุรกิจสร้างรายได้ไม่ว่าจะมีอาคารสำนักงานให้เช่าชินวัฒน์ทาวเวอร์โรงแรมคลังสินค้าธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์และอสังหาให้เช่าในสหรัฐนี้เป็นเพียงปลีกย่อยอาณาจักรเอซที่จะก้าวไปสู่อสังหาแสนล้านซึ่งจากนี้ต้องมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดกับฐานทับใหญ่อสังหาของตระกูลชินจะได้น้ำทิพย์มาชุบให้มีชีวิตชีวาได้นานมากแค่ไหน